เรื่องราวนี้นะครับเป็นตำนานเมืองของต่างประเทศที่เล่าต่อๆกันมาและอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเฮ้อมือชะมัดเลยนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งบ่นขึ้นมาในขณะที่เธอกำลังขับรถเข้าป่ามืดเพื่อที่จะกลับบ้านซึ่งขณะนั้นเองจู่ๆก็มีรถคันนึงเร่งความเร็วขึ้นมาพร้อมกับกระพริบไฟใส่รถของเธอจากด้านหลังเธอจึงพยายามทำให้รถคันดังกล่าวเนี่ยแซงหน้าไปก่อนแต่ว่ารถคันนั้นก็ยังคงตามหลังเธอไม่หยุดหย่อนและในช่วงขณะนั้นเองเธอก็เห็นว่ามีรถตำรวจกำลังขับตามเธอมาเช่นกันเธอจึงแวะจอดข้างทางและรถคันด้านหลังก็จอดพร้อมกับเธอเช่นกันหลังจากที่รถจอดและรถของตำรวจก็จอดเช่นกันตำรวจไม่พูดไม่จาอะไรรีบลงจากรถก่อนจะตรงเข้ามาดึงเธอออกจากรถก่อนจะตะโกนเข้าไปในรถว่ายกมือขึ้นแล้วออกมาจากรถเดี๋ยวนี้หญิงสาวแทบช็อกลมจับเมื่อเห็นว่าคนที่ถูกล็อกกุญแจมือในตอนนี้คือผู้ชายร่างกายใหญ่โตถือมีดไว้ในมือและเหตุผลที่เจ้าของรถคันด้านหลังส่องไฟไปที่รถของเธอก็คือเพราะว่าทุกครั้งที่ชายคนนั้นเงื้อมมือจะมาแทงเธอแสงกระพริบจะทำให้การมองเห็นของชายคนนั้นมีปัญหาชั่วขณะ